คุณผู้ชมข่าวแรกวันนี้เราจะไปตามท่านเจ้าที่ที่หล่อที่สุดคุณไรวินพิติกเจษฎาพรพานางเอกศิริต้าย้อนอดีตข้ามเวลาไปดูต้นเหตุของโศกนาฏกรรมรักที่เกิดขึ้นในบ้านแต่ว่าจะข้ามมิติกันไปท่าไหนยังไงเราไปดูเบื้องหลังของละครเจ้าบ้านเจ้าเรือนกันค่ะแต่แอบบอกนิดนึงนะคะว่าชุดที่ใส่ข้ามมิติของนางเอกริต้าเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆค่ะถ้าประเด็นร้อนตอนนี้คงไม่พ้นเจ้าที่ราวินหน้าหล่อติ๊กเจษฎาพรกับคุณแพรขาวนางเอกนางฟ้าศิริต้าในละครเรื่องเจ้าบ้านเจ้าเรือนของผู้จัดตัวแม่พี่ไก่วรายุทธ์เพราะงานนี้เจ้าที่ของเราจะพาคุณแพรขาวย้อนอดีตเป็นครั้งแรกผ่านความฝันเรียกว่าไปกันทั้งชุดนอนเลยเพื่อเล่าเรื่องราวของตัวเองตั้งแต่รุ่นพ่อทำเอาคุณแพรขาวเคลิ้มไปกับความฝันที่คุณไรวินพาไปโดยคุณไรวินก๊อปความเจ้าชู้ของพ่อมาเต็มเปาและเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดแฟนๆเตรียมเกาะขอบจอรอคุณไรวินมารับไปฝันหวานกันเยิ้มๆก่อนนอนได้คืนวันพุธพฤหัสบดีนี้ค่ะผมเนี่ยจะไปพาเขามาจากความฝันเสมอครับรอมากคือแบบว่าเอออะไรก็จะไปนอนตลอดเลยค่ะก็ เนี่ยค่ะมาในชุดนอนเลย พอเขาพาไปเล่าเรื่องในอดีตนี่แบบโหยเข้มข้นมากพาไปดูชีวิตต่างๆที่เกิดขึ้นว่าทำไมผมถึงมันเป็นอยู่ณจุดเนี้ยครับจะไปดูตั้งแต่พ่อแม่ก็คุณพ่อค่ะทั้งเจ้าชู้ทั้งติดเหล้าติดสาวอะไรอย่างงี้เขาไม่ชอบคุณพ่อเลยในเรื่องแต่ว่าเป็นเหมือนคุณพ่อทุกอย่างถ้าอยากจะทราบว่าผมเนี่ยจะพาความฝันของตัวแพรขาวเนี่ยไปยังไงนะครับก็ลองหลับเร็วๆกันหน่อยนะฮะอ๋อต้องดูละครก่อนดูละครก่อนแล้วก็นอนเดี๋ยวผมจะพาไปตอนนี้เราข้ามเวลากลับมาดูทีมนักฟุตบอลที่หล่อที่สุดในวงการกันค่ะวันนี้เขามารวมตัวกันเพื่อโชว์ความฟิตเป็นครั้งแรกก่อนที่จะลงสนามจริงในงานมหกรรมฉลอง46ปีของช่อง3ไหนคะขอเช็คชื่อหน่อยค่ะว่าระหว่างทีมสีชมพูกับทีมสีเขียวเนี่ยทีมไหนจะมีแววคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศในปีนี้มากกว่ากันค่ะเป็นการรวมตัวกันที่สาวๆต้องกรี๊ดแน่ๆค่ะเมื่อกว่า30หนุ่มหล่อมาลงสนามฟิตซ้อมฟุตบอลวันแรกวอร์มเครื่องก่อนแข่งจริงในงาน46ปีไทยทีวีสีช่อง3 Love Mission ภารกิจรักทั้ง2ทีมสมัครสมานวอร์มร่างกายก่อนลงซ้อมอย่างกับสโมสรฟุตบอลระดับโลกทีมสีชมพูนำโดยกัปตันพี่เต๋าสมชายที่มั่นใจสุดๆขอเปิดตัวหนุ่มนักกีฬาอองตวนปินโตพระเอกเพชรกฤตนักเปียโนที่ถอดลุคโรแมนติกขอเตะบอลเอาใจแฟนๆอย่างโตศักดิ์สิทธิ์มาเป็นแกนหลักของทัพด้านสีเขียวก็ไม่น้อยหน้าถึงกัปตันออฟพงพัฒน์จะไม่มาเนื่องจากติดภารกิจแต่ลูกทีมฟิตหนักมากพระเอกบอยปกรณ์เป็กเรมนัสบอยพิษณุนำทีมลงฟาดแข้งไม่น้อยหน้าสีชมพูเลยทีเดียวบรรยากาศกลางสนามเต็มไปด้วยความสนุกสนานคึกคักถึงแดดจะร้อนแต่ไม่เป็นอุปสรรคเลยค่ะคอนเซปต์ของปีนี้นะครับทีมสีชมพูเล่นชิวๆเดี๋ยวก็ชนะทีมชมพูเอาไปคำเดียวเลยว่าอ่อนเขาบอกอ่อนเนื้อมีอาการอ่อนอ่อนไหนอ่อนใครบอกใครพูดถึงเราจะใส่สีชมพูแต่ปีนี้ไม่ใช่หมูแน่นอนเปิดกล้องวันแรกของละครเรื่องซิงเกิลมามคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟรุ้งฟริ้งผู้จัดเอิร์นนิธิพัฒน์แห่งค่ายมาสเตอร์วันก็สร้างงานช้างให้นางเอกจ๊ะจิตตาพาซะเลยค่ะจับสาวมูลลี่มาทำหน้าที่พิธีกรจำเป็นขายกระทะในรายการทีวีช้อปปิ้งภายใต้การควบคุมของโปรดิวเซอร์สุดหล่อพระเอกก้าวจิรายุโดยสาวจ๊ะต้องสวมชุดบางเฉียบแอคติ้งท่ามกลางสตูดิโอที่เปิดแอร์หนาวจัดแถมเจอเหตุการณ์แอคซิเดนท์ที่ทำให้ไฟลุกไหม้อีกสาวจ๊ะก็เอาอยู่แต่ด้านต้องมาเจอกับเรื่องที่สะเทือนใจหนักมากที่สุดก็คือสรรพนามที่หนุ่มก้าวเอ่ยปากเรียกนางว่าป้านี่แหละค่ะซ้อมแบบเรียกป้าอย่างเดียวเลยนะครับผมแบบผมเรียกไม่ลงไงจริงๆนางเอกก็ยังแบบยังไม่ได้แก่ขนาดป้าแน่นอนครับสนุกสนานแน่นอนดราม่าเราก็มาแล้วเราก็ยังได้น้องก้าวกลับมาเล่นด้วยฝากด้วยนะคะ The Single Mom คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟุ้งฟริ้งค่ะครับผมมีลุ้นแล้วค่ะเพราะคู่พระนางเด่นคุณแยมมัทิราจากดอกไม้ใต้เมฆมีการควงคู่ทำบุญนอกจอโดยมาร่วมทริปอีซี่ทำดีครั้งที่8มี2ดีเจอ้อนลักษณะและเจพัสวัตเป็นเจ้าภาพนำเด่นแยมกับแฟน30คนของคลื่นเพลงสากลอันดับ1 Easy FM 105.5 ล่องเรือทำบุญที่วัดคู่บ้านคู่เมืองวัดอรุณราชวรารามวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารวัดเทวราชกุญชรและช่วยกันบูรณะซ่อมแซมวัดปากคลองพระอุดมทาสีปลูกต้นไม้แถมร่วมบริจาคสิ่งของทั้งโต๊ะสีปูนกระเบื้องทั้งเหนื่อยทั้งร้อนสุดๆแต่เห็นเด่นยามยิ้มให้กันตลอดเป็นกิจกรรมทำดีกระชับความสัมพันธ์สุดๆครั้งหน้าคู่ไหนจะควงกันไปจิ้นเฮ้ยไปทำดีก็ต้องติดตามที่ ECFM ค่ะ
ตรียมตัวหาจนกรามค้างได้เลยค่ะเมื่ออาเป็ดเชิญยิ้มนำทีมนักแสดงตลกทั้งรุ่นเล็กไปจนถึงรุ่นใหญ่มาสาดมุกฮากันจนต้องขำไม่หยุดแต่แขกรับเชิญห้ามแม้แต่จะยิ้มเลยนะคะเพราะกฎเหล็กคือถ้าขำก็ตกน้ำทันทีแต่ถ้าผู้เข้าแข่งขันผ่านด่านตลกทั้ง3รุ่นไปได้ก็จะได้ลุ้นเงินแสนโอ้โหงานนี้ท้าจะยากเพราะแค่เห็นหน้าก็ขำทั้งสตูแล้วค่ะติดตามชมคืนนี้เป็นคืนแรกในรายการยุทธการสถานตับกับ2หนุ่มต่างคาแรคเตอร์ตีวิวิทและเสนาหอยเกียรติศักดิ์ 5:20 นาทีค่ะทุกวันอังคารเนี่ยก่อนนอนจะได้หัวเราะกับพวกเราจะได้มานั่งยิ้มกับพวกเราแต่ผมเชื่อว่าความสุขที่เรามอบให้คือรอยยิ้มและเสียงหัวเราะครับผมหลอกหลอนกันในจอแต่นอกจอสองสาวเจ้าบ้านเจ้าเรือนสิริต้าจอยริลนีควงคู่กันยิ้มแฉ่งร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดช้อปปิ้งมอลล์แห่งใหม่ตรงข้ามช่อง3พร้อมคุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยผู้บริหารช่อง3โดยไฮไลท์อยู่ที่การแสดงสดของแขกซุปตาตัวน้อยน้องมะลิพาขวัญสหวงศ์ขึ้นเวทีแดนซ์กังนำสไตล์ให้แม่โบแวนด้ายิ้มแย้มมีความสุขโดยตรงกับวันครบรอบ50วันที่พระเอกปอทฤษฎีจากไปซึ่งครอบครัวได้ทำบุญที่วัดพระราม9กาญจนาภิเษกและบอกข่าวดีที่สุดว่าเดือนพฤษภาคมนี้เตรียมเข้าคุยกับผู้ใหญ่ที่ช่อง3เพื่อสารฝันให้สามีด้วยการขึ้นเป็นผู้จัดละครโดยมีอาน้ำอ้อยสอนมนตราเป็นที่ปรึกษาและจะได้เห็นหนุ่มปิ่นชวนันท์น้องชายปอร่วมแสดงด้วยค่ะตอนนี้เราไปลุ้นความรักของท่านชายดีเรกและท่านหญิงรำพาในละครเรื่องกำไลมาต่อจากเมื่อคืนนี้กันเลยนะคะไปดูกันค่ะว่าท่านหญิงรำพาเนี่ยจะช่วยท่านชายดีเรกรอดจากคุณไสได้หรือเปล่าแล้วจะรอดด้วยวิธีไหนแล้วจะหายไหมเอาแล้วจะรู้ไหมคะว่าใครเป็นคนทำโอ้โหตายแล้วคำถามมากมายเหลือเกินงั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรแสนสวยจากวีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ